คำว่าเพื่อนเนี่ยมันสำคัญนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาเพื่อนเรียกเพื่อนก็ใช้คำว่าเพื่อนเหมือนกันสองฝ่ายใช้คำเรียกคำเดียวกันในขณะที่ถ้าเช่นสามีเรียกภรรยาก็ต้องเรียกว่าภรรยาภรรยาเรียกสามีก็ต้องเรียกว่าสามีคู่กันก็จริงแต่ใช้คำคนละคำไม่เหมือนกันนะพ่อลูกลูกก็เรียกพ่อพ่อก็เรียกลูกมันก็ยังไม่เหมือนกันอาจารย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์อาจารย์ก็ยังมีความแตกต่างกันถึงแม้จะคู่กันก็ตามแต่สำหรับเพื่อนนี่คู่กันแล้วเหมือนกันทั้งสองฝ่ายไม่แปลกแตกต่างกันมันจึงสำคัญเพราะเหตุนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญดำเนินรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยในแต่ละวันนั้นก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบ้างเหล่านิทานให้ฟังบ้างอ่านพระสูตรอธิบายพระไตรปิฎกหัวข้อธรรมะนั้นนี้ตอบคำถามหรือว่าในทุกวันจันทร์อย่างนี้เป็นช่วงของสมการชีวิตที่จะนำเรื่องการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันอะไรต่างๆประเด็นข่าวที่น่าสนใจเรื่องดราม่าบ้างมาพูดคุยในรายการโดยสัปดาห์เว้นสัปดาห์นั้นก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมวงสนทนากันด้วยจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะดูซิว่ามีประเด็นธรรมะอะไรที่มันจะสามารถปรับนำมาใช้ให้เข้ากับในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะว่าถ้าในชีวิตประจำวันตรงไหนที่มันไม่มีธรรมะก็ไปสอดแทรกแล้วมันจะยุ่งมันจะตึงมันจะมึนมันจะไม่ลงตัวมันจะหนักข้างใดข้างหนึ่งปวดหัวข้างเดียวเป็นต้นโอ้ยทำยังไงล่ะก็ต้องปรับสมการให้มันลงตัวปรับตัวแปรให้มันเข้ากันให้ได้ปรับตัวแปรให้เข้ากันย้ายข้างสมการให้เหมาะสมทำจิตใจให้สงบได้ด้วยธรรมะธรรมฝังจึงในช่วงของสมการชีวิตของเรานั้นทุกวันจันทร์ก็จะแบ่งรายการออกเป็น2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกเป็นช่วงของไต่ตามทางเป็นจดหมายบ้างเป็นข้อความบ้างเป็นเรื่องราวของท่านผู้ฟังบ้างหรือตัวอย่างในชีวิตประจำวันอันใดอันหนึ่งที่ได้เขียนส่งเล่ากันเข้ามาให้ฟังเป็นเคสเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงว่าเอถ้าปรับธรรมะเข้าได้แล้วเป็นยังไงถ้าไม่ได้แล้วเป็นอย่างไรนั่นคือในช่วงแรกช่วงที่สองนั้นก็จะตามด้วยการปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่จะพูดในวันนี้คือเรื่องในที่ทำงานนี่แหละท่านผู้ฟังที่จะพูดถึงว่าแหมถ้าเราทำงานไปเนี่ยถูกเพื่อนร่วมงานนะชุบมือเปิบเขาก็ทิ่มเราข้างหลังอิจฉาเราหรือบางทีเราก็อิจฉาเขาเหมือนกันเขาทำเราจะทำยังไงกับเขาถึงจะอยู่รอดกันไปได้จะพูดถึงประเด็นนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นตัวฟังช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการก็มีจดหมายของตัวฟังส่งมาในช่วงของไต่ตามทางช่วงแรกก็มีอยู่ 2-3 ฉบับตัวฟังที่เขียนมาเล่าถึงประสบการณ์การฟังธรรมะโดยตัวฟังเหล่านี้ก็ได้รับหนังสือที่ข้าพเจ้าแจกไปในตั้งแต่ช่วงต้นปีคือหนังสือที่ชื่อว่าอดทนคือทุกสิ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่เขียนโดยข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังรวมๆมาจากในพระไตรปิฎกเป็นเคสตัวอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้อธิบายถึงระดับขั้นของความอดทนไว้ใช้งานอย่างไรมีข้อควรระวังข้อควรพิจารณาอย่างไรอย่างไรอยู่ในหนังสือเล่มเล็กๆ
ที่ก็ได้แจกให้ไปแล้วเอาแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนยังไม่ได้เราสามารถเขียนมาขอได้ยินดีจะแจกให้โดยก็ไปที่เว็บไซต์ panya.org panya panya.org ที่นั่นจะมีแบบฟอร์มให้ท่านผู้ฟังกรอกแล้วก็จะได้นำส่งหนังสือที่ชื่อว่าอดทนคือทุกสิ่งไปให้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆอ่านแค่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็จบได้ให้ก็คิดอะไรต่างๆดีมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งชื่อคุณสุวัสสาจากกรุงเทพมหานครก็ได้เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังถึงประสบการณ์ของตนเองว่าตนนั้นอดทนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆแต่ตั้งแต่อายุจำความได้นะ 3-4 ขวบเนี่ยกำพร้าแม่อยู่กับญาติโอ้ยคนไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะคือหมายถึงว่าญาติคนนั้นใครเขาจะมาเมตตาเราเหมือนคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมถ้ามีก็ดีแต่ในเคสของคุณสุวัสสานี่มันไม่ใช่เลยถูกใช้ให้ทำงานสารพัดเราก็ต้องย้ายโรงเรียนอยู่บ่อยๆต้นเทอมปลายเทอมคือพอถูกย้ายอยู่เรื่อยๆผลการเรียนมันก็ไม่ดีสอบตกเราก็ถูกด่าอีกถูกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรียนแล้วคราวนี้โอ้เรื่องชาติตระกูลเรื่องหน้าตาเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรเขาขุดที่ไหนจับที่ไหนเห็นอะไรโอ้ธรรมดาหมดเลยด่าแบบโอ้ถูกทำให้เจ็บช้ำน้ำใจตั้งแต่เป็นเด็กมาตลอดนะตั้งแต่เป็นเด็กมาเลยเราก็เลยเขียนมาแบ่งปันให้เข้าใจว่านี่แหละคือได้รู้สึกว่าแหมมันใช่เลยที่ว่าอดทนมันคือทุกสิ่งเพราะว่าถ้าไม่อดทนผ่านมาได้นะคือมันจะผ่านมาไม่ได้ไงคือเซลฟ์เอสติมความมั่นใจในตนเองอะไรมันจะถูกทำลายไปหมดเลยจะไม่ใช่แบบคือจะเป็นคนมีปัญหาไม่ใช่กับเฉพาะในครอบครัวละทีนี้กับสังคมติดยาเสพติดทำสิ่งไม่ดีเป็นโจรขโมยไปแต่ว่าสำหรับคุณสุวาสาเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นตัวหลังถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆแบบนั้นมาแต่ว่าก็ผ่านมาได้นะเพราะด้วยความอดทนมีประเด็นเดียวที่แบบยังติดค้างอยู่ในใจก็คือว่าเหมือนว่าเรากลัวกลัวที่บอกว่าจึงไม่ตอบโต้เขาจึงไม่ด่าว่าเขาแต่พอมาทำความเข้าใจในเรื่องความอดทนนี่คนอดทนเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวนะคนที่ซามปัญญาคือคนโง่นะคนบ้าเนี่ยเขาจะเห็นว่าคนที่อดทนได้เนี่ยเป็นคนขี้กลัวจึงมักจะแบบว่าลงมืออยู่เรื่อยฉกฉวยโอกาสอยู่เรื่อยชุบมือเปิบอยู่เรื่อยภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า take advantage อยู่เรื่อยเราคิดว่าเราง้อเราไม่ทำอะไรเราขี้กลัวแต่พอเข้าใจแล้วนะทุกฝั่งว่าคนที่อดทนได้เนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาไม่ใช่เป็นคนที่กลัวเพราะคนกลัวนี่คือคนโง่เป็นคนบ้านใช่ไหมแต่คนที่อดทนได้เนี่ยคือมีปัญญามีคุณสุวาสามาอธิบายให้เข้าใจนะทำให้รู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งดีและสิ่งไม่ดีได้โอ้นี่คำนี้ลึกนะท่านฟังซึ่งคำนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือหรอกแต่ได้เป็นข้อสรุปของคุณสุภาษาที่เข้าใจดูจากประสบการณ์ของตนเองที่ว่าได้อดทนนั้นเกิดจากปัญญาที่มีอยู่ในตนด้วยที่ทำให้สามารถรู้จักแยกแยะอันใดได้ว่าซามไม่ดีไม่ควรทำอันใดได้ว่าเป็นสิ่งมีประโยชน์ดีควรทำเป็นกุศลเอาก็ถ้าจะด่าก็ตอบมันไม่ดีไม่ทำถ้าจะอดทนนิ่งเฉยไว้เป็นสิ่งดีควรทำก็ทำสิ่งนั้นโดยที่ก็ไม่ได้แคร์หรอกว่าเขาจะว่ายังไงเขาจะว่าอะไรยังไงมันก็อยู่ที่ปากเขาใช่ไหมล่ะปากเขาเหม็นจะมาให้ปากเราเหม็นด้วยเขาไม่พูดแล้วเรื่องที่ไม่ดีก็จึงอดทนผ่านมาได้ตลอดแก้ปัญหาด้วยความอดทนอย่างนี้
ชีวิตก็จึงพบกับความสำเร็จหมายถึงก็มีชีวิตที่ดำเนินมาได้พออยู่พอกินมีงานมีการมีครอบครัวที่ก็ประคับประคองให้เกิดความสุขขึ้นมาได้นี่คือเรื่องที่แบ่งปันมาจากคุณสุวาสาจากกรุงเทพมหานครยังมีจดหมายของคุณเสวตจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เขียนมาเล่าในลักษณะเดียวกันท่านผู้ฟังใกล้ๆกันแต่จากอีกมุมมองหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของความอดทนที่ในชีวิตของตนนี่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรต่างๆมามากมายมีบางครั้งบางคราวก็ถูกกระแสของโลกเนี่ยพัดไปบ้างเพราะว่าอยู่ในกระแสของโลกบางทีมันก็ถูกบีบคั้นนั่นนี่โน่นก็จึงอาจจะแบบทำเรื่องอกุศลไปบ้างแต่อย่างไรก็ยังทำกุศลเป็นส่วนใหญ่พอได้ทำการศึกษาเรื่องของความอดทนฟังธรรมะในรายการธรรมรับอรุณทำความเข้าใจต่อมาก็ทำให้เกิดความลึกซึ้งในข้อนี้คุณเสวตเกียรติมาเล่าให้ฟังพูดถึงการรบคือต่อสู้กันเนี่ยนะในทางคัมภีร์การรบเรียกว่าพิชัยสงครามของซุนบูเนี่ยก็พูดถึงว่าจะรบ100ครั้งจะชนะ100ครั้งได้ก็ต้องรู้เรารู้เขาแต่ว่าความที่จะเป็นสุดยอดฝีมือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่ารบ100ครั้งแล้วชนะ100ครั้งนะแต่ว่าชนะโดยไม่ต้องรบต่างหากเออลึกซึ้งอยู่นะท่านผู้ฟังเกิดความเข้าใจข้อนี้ขึ้นมาคุณเสวตเกิดความเข้าใจว่าจริงๆการรบที่จะยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยคือชนะโดยไม่ต้องรบชนะอะไรคือไม่ต้องรบชนะกิเลสนี่ไงในจิตใจของตัวเราเองนี่แสดงว่าในตรงจุดที่มันเป็นเรื่องการอดทนต่อกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราพอเราชนะความโกรธที่อยู่ในจิตใจของเราได้นะทุกฝังโถนี่คือชัยชนะที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องออกรบอ่ะนี่คุณสเวกเข้าใจข้อนี้ลึกซึ้งขึ้นมาจึงเขียนมาแบ่งปันให้ทราบถึงว่าจริงมากๆเลยอดทนนี่ไม่ใช่ว่าเราดูโง่นะแต่เราดูสูงส่งขึ้นมาเลยเรามีความลึกซึ้งเป็นชัยชนะที่คนอื่นเขาเอาจากเราไปไม่ได้นะแต่ถ้าเราแบบว่าปรีแตกดิปรีแตกจากขันติเป็นขันแตกจะเรียกสมัยปัจจุบันก็คือว่าของขึ้นเลยอ่ะพอขึ้นอย่างนี้แล้วโอ้ไม่ดีใช่ไหมรู้จักที่จะอดทนเอาชนะจิตใจของตนเองปรับเปลี่ยนจิตใจให้สงบเย็นลงตอนแรกมันก็ยังไม่เย็นหรอกแต่ยังอดทนได้เนี่ยไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมความรู้จักที่อดทนเอาชนะจิตใจตนเองตรงนี้คุณเสวตจึงบอกว่าเป็นการชนะใจตนเองชนะกิเลสฆ่ากิเลสได้ซึ่งตรงนี้นะท่านฟังนะทุกคนแหละมันจะมีเรื่องทดสอบคำว่าทดสอบนี้ก็เป็นจดหมายจากท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งเหมือนกันที่ชื่อว่าคุณสุนีจากจังหวัดชัยนาทก็ได้เขียนมาพูดถึงบททดสอบที่ตัวเองได้เจอในชีวิตประจำวันคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดานะคือมันทดสอบนะไม่ใช่ของจริงเราก็อดทนไปถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็ต้องไปสอบซ้ำชั้นอีกนะถ้าเราโกรธกลับไปเดี๋ยวมันก็มายั่วให้เราโกรธอีกนะแต่ถ้าเราสอบผ่านเราไม่ต้องไปสอบซ้ำชั้นอีกนะถ้าผ่านแล้วอ่ะเขาไม่มาสอบอีกเธอมีความเข้าใจว่าอย่างนี้คุณสุนีจากการอ่านเรื่องของหนังสืออดทนคือทุกสิ่งอันนี้เขียนมาจากจังหวัดชัยนาทก็แบ่งปันมาให้ท่านฟังทั้งหลายได้ทราบว่าแต่ละคนแต่ละท่านนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะตั้งแต่คุณสุวาสาคุณเสวตจนถึงคุณสุนีรวมถึงท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยที่อาจจะไม่ได้เขียนจดหมายมาหรือส่งข้อความมา
แต่ว่าพอเราอ่านทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะมีความเข้าใจไปคนละแง่ละมุมมีความเข้าใจเก็ตในเรื่องเข้าใจในความหมายคนละอย่างละอย่างที่อาจจะเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างใกล้เคียงกันบ้างแต่ว่าความรู้ความเข้าใจตรงนี้ท่านผู้ฟังมันทำให้แบบเป็นประเด็นที่เราสาวกทั้งหลายควรจะมาสุมหัวกันควรจะมาทำความเข้าใจกันเพราะว่าตัวข้าพเจ้าเองก็เข้าใจประเด็นหนึ่งเรื่องหนึ่งแบบหนึ่งท่านผู้ฟังก็เข้าใจคนละประเด็นพอมาเข้าใจแบ่งปันแชร์กันแล้วความรู้ของเรามันกว้างขวางขึ้นนะคนนี้เห็นประเด็นนี้คนนี้เห็นประเด็นนี้พอเรามีความเข้าใจกว้างขวางต่างๆแล้วปัญญาเราเฉียบคมมากยิ่งขึ้นจิตใจเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นการอยู่เป็นหมู่เป็นสงฆ์สงฆ์ในแปลว่าหมู่มันจึงมีความหมายแบบนี้ท่านผู้ฟังในความที่ว่าเป็นสงฆ์เป็นหมู่เนี่ยท่านใช้คำว่ากัลยาณมิตรก็ได้คือเป็นเพื่อนกันคำว่าเพื่อนเนี่ยมันสำคัญท่านผู้ฟังอันนี้จะพูดถึงประเด็นต่อไปเลยในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการจะเกริ่นไว้สักนิดหน่อยเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันท่านผู้ฟังคำว่าเพื่อนเนี่ยมีความสำคัญนะเพราะว่าพอเราแบบมาคบกันแบ่งปันกันคือท่านผู้ฟังส่งข้อความมาข้าพเจ้าอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้แบ่งปันกันเนี่ยเหมือนเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันกัลยาณมิตรคือเพื่อนมิตรเนี่ยคือเพื่อนคำว่าเพื่อนนี่มันแตกต่างกันกับคำว่าอาจารย์กับลูกศิษย์คือถ้ามีอาจารย์ก็ต้องมีลูกศิษย์ถูกปะลูกศิษย์ก็เรียกว่าอาจารย์อาจารย์เรียกลูกศิษย์ก็เรียกว่าลูกศิษย์ซึ่งเป็นสองคำที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันหน้าที่ของอาจารย์ต่อศิษย์ก็มีอย่างหนึ่งหน้าที่ของศิษย์ต่ออาจารย์ก็มีอย่างหนึ่งหรืออีกเคสหนึ่งเช่นว่าพ่อแม่กับลูกนี้มารดาบิดากับบุตรนี่หรือธิดาบุตรหรือธิดาก็เรียกมารดาบิดาว่าพ่อแม่พ่อแม่ก็เรียกลูกว่าลูกสาวลูกชายมันก็ยังมีสองส่วนอยู่หน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกก็อย่างหนึ่งหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ยังมีความต่างกันอยู่แต่ถ้าเพื่อนนะท่านฟังคำว่าเพื่อนนี่คือมิตรเนี่ยนะเราเรียกเพื่อนเราก็เรียกว่าเพื่อนเพื่อนเรียกเราว่าเป็นเพื่อนเราก็เรียกว่าเพื่อนเหมือนกันสองฝั่งจึงไม่ต่างกันเลยเข้ากันได้ไอ้ที่ว่าเข้ากันเนี่ยท่านก็จะเปรียบว่าเหมือนนมผสมกับน้ำใช่ไหมล่ะมันต่างกันอยู่แต่มันเข้ากันนมก็ไม่เหมือนกับน้ำหรอกน้ำก็ไม่เหมือนกับนมหรอกแต่ว่ามันไม่แยกกันเป็นเหมือนกับน้ำกับน้ำมันใช่ไหมอันนี้ก็คือส่วนต่างๆที่พระพุทธเจ้ามักจะยกออกมาอธิบายแต่ว่าเพื่อนเนี่ยนะคำว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยที่ว่าไม่ต่างกันเพราะมันชื่อเรียกเดียวกันก็คือเหมือนนมผสมกับนมเหมือนน้ำผสมกับน้ำโอ้มันยิ่งเข้ากันกว่าเก่าอีกประเด็นนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกันกับที่จะยกขึ้นมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการตั้งแต่ฟังเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานว่าเราจะทำยังไงล่ะในบรรดาเพื่อนร่วมงานที่เราเจออยู่ในที่ทำงานนี่เราเรียกเขาว่าเป็นเพื่อนนี่คืออาจจะเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องก็ตามนะแต่ถ้าความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะว่าเพื่อนกันแล้วเนี่ยบางทีมันแบบถูกเอารัดเอาเปรียบหรอเขาอิจฉาเราผูกเวรกับเขาแล้วจะยังไงในประเด็นปัญหาเรื่องนี้เราจะจัดการอย่างไรมีธรรมะอะไรที่จะสามารถนำมาปรับใช้ทั้งตัวเราเองทั้งเรื่องของคนอื่นด้วยเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงไร้เครื่องข้องในการสอนธรรมะมาในปาติรูปสูตรสังยุตตนิกาย
หิตานุกัมปีสัมพุทโธยะทัญญะมนุสสาสติอนุโรธะวิโรเทหิวิปมุตโตตถาคโตแปลว่าพระสัมพุทธเจ้าทรงมีจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ทรงหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายในธรรมนั้นแล้วจึงพร่ำสอนธรรมนั้นแก่ผู้อื่นความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้มารเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งแสดงธรรมแก่คฤหัสถ์กลุ่มใหญ่อยู่ต้องการทำลายพระปัญญาจึงเข้าเฝ้าทูลว่าท่านพร่ำสอนธรรมะใดแก่ผู้อื่นธรรมะนั้นไม่สมควรแก่ท่านเลยและเมื่อท่านกล่าวสอนธรรมะนั้นท่านอย่าได้ข้องในความยินดียินร้ายพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบโต้มารกล่าวหาว่าทรงสอนให้ขจัดความยินดียินร้ายแต่ตัวพระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นมารเคยเห็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมะสอนคนอื่นแต่ยึดติดในความยินดีย่อมมีผู้ให้สาธุการและเกิดความยินร้ายไม่สบายใจเมื่อผู้ฟังไม่ฟังอย่างเคารพก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการธรรมารับรุณช่วงของสมการชีวิตในช่วงที่สองที่เป็นการปรับตัวแปรประเด็นที่เรานำขึ้นมาชูเป็นตัวแปรในที่นี้คือเรื่องของการทำงานในออฟฟิศในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเอกชนจะเป็นราชการที่มันต้องมีเพื่อนร่วมงานตรงนี้พอมีเพื่อนร่วมงานนี่มันเกินสองคนแล้วใช่ไหมไม่ใช่เราคนเดียวไงอาจจะเจ้านายลูกน้องบ้างหรือถ้าลูกน้องเป็นแบบว่าลูกน้องจริงๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเอาปัญหาลูกน้องโยกไว้ก่อนส่วนหนึ่งถ้าเป็นเจ้านายจริงๆเลยเขาให้เงินเดือนเราอะไรเงี้ยเขาสั่งอะไรเราก็ต้องทำใช่ไหมล่ะบางทีเจ้านายโกรธบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องอดทนเอาอ่ะยอมรับสภาพแต่ว่าถ้าเพื่อนร่วมงานนี่เออความสัมพันธ์มันไม่เหมือนกันนะคือบางทีเราก็จะไม่ยอมเข้าบางทีเขาก็จะไม่ยอมเราเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นเจ้านายลูกน้องกันจริงๆนี่แล้วยิ่งถ้าบอกว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมีพนักงานเป็นแบบหลายๆสิบหรือหลายๆร้อยองค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้นลักษณะความสัมพันธ์มันก็จะยิ่งซับซ้อนต่อไปอีกอย่างเช่นหัวหน้าของแผนกนู้นก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าของฉันเออแล้วมันยังไงแล้วถ้ามีปัญหากันจะยังไงนี่ในประเด็นเช่นว่าเราก็อิจฉาเขาก็อิจฉาเราอิจฉานี่ก็ส่วนหนึ่งนะอิจฉานี่แปลว่าไม่ยินดีพอใจในความสุขหรือความสำเร็จหรือความพ้นทุกข์ที่คนหนึ่งเขาได้เขามีอะไรที่ดีๆหรือเขาพ้นจากอะไรที่แย่ๆเราไม่ยินดีด้วยแม้ฉันไม่ชอบนั่นคุณอิจฉาแล้วใช่ไหมหรือเราพ้นจากทุกอะไรเราได้อะไรดีๆมาเขาไม่ยินดีด้วยคือไม่ยินดีในก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเฉยๆก็ได้ใช่ไหมแต่บอกว่าไม่ชอบฉันไม่พอใจแม้ฉันไม่พอใจในความที่ว่าเธอได้ดีฉันไม่พอใจในความที่ว่าเธอพ้นจากทุกข์ลักษณะนี้ตามฝั่งคืออารมณ์อิจฉาอิจฉานะเป็นภาษาไทยนะแล้วพอมันอิจฉากันแล้วมันก็ไม่พอใจมาจากความไม่พอใจนี่แหละมาจากราคะที่พอใจอย่างนี้ผสมกันกับโทสะที่ไม่พอใจอย่างนั้นมารวมกันแล้วมันเกิดเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอิจฉาขึ้นมาอิจฉานี่มันมีตั้งแต่แบบน้อยๆเบาๆทุกฟังอย่างเช่นว่าเขาได้กินอะไรที่เราก็อยากกินบ้างแต่เราไม่ได้กินเขาเดินไปกินอาหารกลางวันทางซ้ายเราเดินไปกินอาหารกลางวันทางขวาแผงขายอาหารทางซ้ายวันนั้นมีร้านใหม่มาขายโอ้น่ากินมากแต่เราไม่ได้เดินไปทางนั้นเอามาเจอกันที่ทำงานเอาคุณซื้อนี่มากินนะโอ้โหฉันอยากกินมากฉันไม่ได้กินแม่อิจฉาจังเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็อิจฉากันได้
จนถึงเรื่องใหญ่ๆเช่นได้เลื่อนตำแหน่งมีเงินเดือนเพิ่มมีคนนับหน้าถือตาเรามีแล้วแม้เขาไม่มีดีเขาไม่ได้แม้แต่พอเขาได้ปุ๊บแหมเราก็ไม่พอใจไอ้ความที่อิจฉาทั้งที่เป็นส่วนของได้รับสุขหรือพ้นจากทุกข์ดูแล้วในตัวฝั่งมาพิจารณาดูมันก็จะเหมือนกับความสองประการคือเย่อหยิ่งและตระหนี่ไปในคราวเดียวกันยังไงเรามาทำความเข้าใจเรื่องอารมณ์นี้กันซะก่อนนะทุกฝั่งเย่อหยิ่งก็ที่พูดมาสักครู่นี้แหละที่ว่าพอเรามีอะไรดีๆเราได้ใช่ไหมแล้วเราอะไรที่ไม่ดีเราพ้นใช่ไหมที่ว่าเราได้เลื่อนตำแหน่งนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ยไอคนที่เราแบบอิจฉาเขาอยู่เมื่อก่อนนี้หรือไม่พอใจเขาอยู่เมื่อก่อนนี้ในบัดนี้ก็ยังไม่พอใจเนี่ยพอเราได้ดีกว่าเขาอย่างนี้ใช่ปะเราก็จะเย่อหยิ่งขึ้นมาไม่กลับกันนะทุกฝั่งถ้าสมมติว่าเขาได้ใช่ไหมเราไม่ได้เราก็จะอิจฉาเขาทีนี้เราได้เขาไม่ได้เราก็จะขิงใส่เลยขิงใส่เนี่ยอาจจะไม่ได้ด้วยวาจานะแต่ว่าด้วยการกระทำหรือจะไม่ได้ด้วยการกระทำแต่ด้วยความคิดนึกเป็นไงล่ะฉันดีกว่าแกฉันสำเร็จแล้วไอ้ลักษณะที่ขิงใส่ขิงนี่เป็นภาษาสมัยใหม่อ่ะท่านผู้ฟังถ้าจะพูดภาษาไทยดั้งเดิมก็ไม่ดังเดิมหรอกที่เขาใช้กันอยู่ปัจจุบันก็คือเย่อหยิ่งขึ้นมานะความเย่อหยิ่งขึ้นมาเนี่ยคือแบบเหมือนขี้กระปอมนะขี้กระปอมก็คือกิ้งก่าที่มันมีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ฟังที่กิ้งก่าพอได้ทองปุ๊บเนี่ยมันชูคอขึ้นเลยแต่มันชูคอขึ้นเลยวันนี่ฉันได้ทองเป็นไรฉันได้ทองขึ้นมามันชูขึ้นมาเลยคือเย่อหยิ่งเนี่ยเขาจึงมีสำนวนที่เปรียบกันกับกิ้งก่าได้ทองขึ้นมาแบบนั้น3ระดับนั้นทั้งฟังทางกายทางวาจาและทางใจหมายความว่าบางทีเรารู้สึกเย่อหยิ่งเนี่ยฉันดีกว่าเธอนี่ทางใจก็มีคำพูดก็มีบางทีไม่ได้พูดต่อหน้าแต่พูดลับหลังหรือการกระทําทางกายก็มีชักสีหน้าพอเดินผ่านแล้วก็แอนอกขึ้นหน่อยหรือแบบเบ่งบ่าขึ้นหน่อยนี่ฉันมีตรานี่อะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะการกระทําที่ว่าเย่อหยิ่งขึ้นมาเย่อหยิ่งต่อไปก็จองห้องขึ้นมาคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาก็อิจฉาก็จะไม่แคร์เพราะว่าฉันได้เธอไม่ได้ก็นั่นแหละเย่อหยิ่งจองห้องหรืออิจฉาเนี่ยมันมาด้วยกันมาด้วยกันแต่คนละข้างทีนี้บางทีบางคนเขาอาจจะไม่อิจฉาเราก็ได้ใช่ไหมแต่เราอาจจะเย่อหยิ่งจองห้องใส่เขาก็ได้คือหมายความว่าเราแบบได้ดีแล้วฉันเจ๋งกว่าเธอแล้วฉันก็เย่อหยิ่งขึ้นในขณะที่เขาอาจจะไม่ได้อิจฉาเราก็ได้เขาก็เฉยๆเขาก็อนุโมทนาด้วยเขาก็ยินดีด้วยทีนี้บางคนจะมาฟังไอ้อารมณ์ของเราเนี่ยมันก็จะแปรผันตามกับอารมณ์ของเขาเคสนี้เลยนะทุกฟังนะสมมติเราได้เลื่อนตำแหน่งเราพ้นจากทุกข์เราได้ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งมาเสร็จปุ๊บถ้าเขาอิจฉาเราสมมติเรารู้นะว่าเขาอิจฉาเราเราจะเย่อหยิ่งขึ้นมาก็ทำไมฉันจะได้ฉันได้แล้วเธอไม่ได้แล้วเธอจะบ่นอะไรเย่อหยิ่งขึ้นมาใช่ป่ะแต่ถ้าบอกว่าเรารู้ว่าเขาอนุโมทนาด้วยนะเขาไม่ได้บอกว่าจะอิจฉาเราไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าอนุโมทนาด้วยมาแสดงความยินดีด้วยเราอาจจะไม่ได้ขิงใส่เขาไม่ได้เย่อหยิ่งจองหองความไม่ดีมันจึงต่อความไม่ดีได้นะท่านผู้ฟังความดีก็ต่อความดีต่อไปได้เหมือนกันนะเราดูประเด็นนี้นะเช่นถ้าเขาไม่อิจฉาเราเราก็ไม่ได้เย่อหยิ่งกับเขาตอบใช่ไหมเราก็แบบเฉยๆแต่ถ้าเขาอิจฉาเราเราจะหยิ่งตอบเอาทำไมเราถึงเฉยได้ดีได้เอานั่นดีนะคงเพราะว่าเขาทำความดีไงเขาอนุโมทนาเอาแล้วทำไมเรากลายเป็นคนไม่ดีได้เย่อหยิ่งได้ก็เขาไม่ดีแล้วเขาอิจฉาเราเอาความไม่ดีทำไมมันต่อมาอย่างนี้ก็นี่แหละท่านฟังมันเป็นธรรมชาติของมันนะถ้าเราไม่รู้จักป้องกันนี่เราก็จะถูกกระแสเนี่ยพัดไปถูกกระแสของความดีความไม่ดีเนี่ยพัดไปละตามให้เราก็ดีไปตามหรือไม่ดีไปตามสิ่งภายนอกที่เขาจะเป็นเดี๋ยวจะค่อยกลับมาพูดถึงประเด็นนี้ต่อไปเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าความอิจฉาริษยาท่านหวังมันก็จะคล้ายๆกับความตระหนี่ด้วยนั่นตระหนี่ตรงไหน
ตรณีนี่คือลักษณะที่เรามีแล้วเราไม่ให้ถึงฉันมีร้อยล้านโอ้ยจะไปพูดถึงอะไรร้อยล้านบาทเดียวฉันก็ไม่ให้ไม่ต้องพูดถึงล้านหนึ่งหรอกอ้าวทำไมคุณคิดอย่างนั้นน่ะก็ตรณีไงลักษณะความตรณีคือมีแต่ไม่ให้โอเคนะแล้วถ้าไม่มีแล้วอยากได้ไม่มีแต่อยากได้ของเขาอะมันก็อิจฉาริษยาเนี่ยมันจะมาในทำนองนี้อิจฉาที่เขามีแต่เราไม่มีเขามีแต่เราไม่มีเราก็เลยอิจฉาอิจฉากับตรณีมันก็มาคู่กันแบบนี้อีกหรือถ้ามันจะมาอยู่ฝั่งเดียวกันเช่นว่าเรามีเงินมีทองมีรถมีตำแหน่งละแล้วคนอื่นเขาจากที่ไม่มีเนี่ยแล้วก็มีขึ้นมาแล้วคนนั้นมันไม่เคยมีเงินมีทองมียศมีรถมีตำแหน่งอะไรเลยแล้วมันมีขึ้นมาแม้ขนาดเรามีอยู่แล้วนะท่านฟังแล้วเขาไม่มีแล้วเขาเกิดมีขึ้นมาบางทีเราคิดแบบไม่พอใจเขาอะไอความที่ว่าเขาจากไม่ดีไม่มีไม่ได้ใช่ไหมเป็นดีมีได้แล้วเราไม่อนุโมทนาเราไม่พอใจเนี่ยมันคืออิจฉานะทางนั้นที่ว่าเราไม่ได้มีน้อยกว่าเขานะเช่นสมมติว่าเรามีร้อยล้านนะสมมตินะแล้วคนอื่นเขามีแสนเดียวเราก็เออดีมีแกมีแสนเดียวก็เรื่องของแกทีนี้พอเขาทำนั่นนี่เขามีห้าล้านขึ้นมาเขามีห้าล้านมีสิบล้านขึ้นมาหืมทำไมมันมีห้าล้านมีสิบล้านแต่ตัวเรามีร้อยล้านนะบางทีเราไม่พอใจเขาแบบอิจฉาเขาน่ะอารมณ์เนี้ยอิจฉาเลยอิจฉาในสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเขาได้ทั้งที่เราก็มีมากกว่าเนี่ยไอความที่รู้สึกว่ามันมีแต่มันไม่มีเพราะว่าไม่อยากให้เขามีนั่นแล้วมันคืออิจฉาริษยามันตรงกันกับความตรณีไงบังตรณีนี่คือมีแต่เหมือนไม่มีนะเพราะอะไรคุณมีร้อยล้านแต่ว่าคุณไม่ให้แม้สักล้านเดียวไอ้ล้านหนึ่งนั้นคุณไม่มีร้อยล้านนั้นคุณไม่มีเพราะคุณให้ไม่ได้ใช้ก็ไม่ใช้ใช้ก็ไม่ใช้ให้ก็ไม่ให้แล้วมันต่างอะไรกับคนที่ไม่มีอ่ะไอ้ความอิจฉาริษยามันก็เหมือนกับความตรณีแบบนี้ตรณีธรรมะก็ยังตรณีได้ดูฝังเช่นแบบว่าได้ฌานสมาธิได้ความรู้ขั้นนั้นขั้นนี้มีปัญญานั่นนี่แต่ว่าพอคนหนึ่งเขาอยากจะมีบ้างหรือเขามีแล้วบ้างเราก็แบบแกจะไปรู้อะไรเอาก็ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ตรณีธรรมะแล้วหรือไม่อยากจะสอนเขาว่าถ้าเขารู้เหตุผลข้อนี้นะแม่เราก็จะดีขึ้นมาได้หนูแม่ก็รู้หรอกนี่ก็เรียกว่าเก็บงำเหมือนพวกพราหมณ์นะในสมัยก่อนนะตั้งฝังพวกพราหมณ์นี่มนของเขาเนี่ยเขาจะแบบว่าทำแบบลี้ลับเลยไม่ให้ใครเข้าถึงได้ง่ายๆไอ้ลักษณะที่บอกว่าไม่ให้ใครเข้าถึงได้ง่ายๆหรือถามก็ไม่บอกไม่ตอบไม่ให้นี่ไม่เปิดเผยออกมามันตรณีไงตรณีธรรมะจิตใจมีความคับแคบความอิจฉาความตรณีมันเหมือนกันอย่างนี้อันนี้เราพูดมาถึงอารมณ์สามประเภทแล้วนะท่านฟังคือความอิจฉาริษยานี่ก็อันที่หนึ่งความจองหองปองขนนี่ก็ที่สองแล้วก็ความตรณีห่วงกั้นนี่ก็ที่สามที่มีลักษณะความคล้ายคลึงกันมีอันหนึ่งอีกสองอันก็ตามมาด้วยไม่มากก็น้อยสลับคู่ไปสลับคู่มาเพราะกิเลสเนี่ยตั้งฝังมันทำงานด้วยกันราคะโทสะผสมกันสัดส่วนนี้ออกมาเป็นความตรณีอีกสัดส่วนหนึ่งออกมาเป็นความอิจฉาริษยาทีนี้พอราคะโมหะผสมกันสัดส่วนอย่างนี้ออกมาเป็นความจองหองโมหะผสมกับโทสะออกมาด้วยสัดส่วนนี้กลายเป็นการผูกเวรขึ้นมามันก็มีองค์ประกอบของการผูกเวรไปด้วยประเด็นถัดมาท่านผู้ฟังที่พูดกลางไว้เมื่อสักครู่ก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมความดีมันก็ต่อความดีได้ความชั่วมันก็ต่อความชั่วได้นะเช่นถ้าเขาผูกเวรกับเราเราก็จะคิดไม่ดีกับเขาด้วยแต่ถ้าเขาคิดดีกับเราเราก็จะดีกับเขาด้วย
เช่นว่าถ้ามีคนมาทำดีกับเราแล้วทำไมเราจะไม่แบบว่าคิดดีกับเขาใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นแนวโน้มนะแนวโน้มหรือว่าถ้ามีคนมาด่าเราว่าเราบางทีเราก็โกรธเราก็ไม่พอใจอ่ะก็แนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นเพราะทำไมความไม่ดีมันก็ต่อความไม่ดีไปได้ด้วยนะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งมันต่อกันไปได้เหมือนต่อเทียนนี่แหละเราก็เอาเทียนไปต่อความไม่ดีเข้ามาความมืดมาเห็นมืดท่านผู้ฟังเคยเห็นปะเทียนมืดเป็นยังไงท่านก็ตรงข้ามกับสว่างนั่นแหละสมมติว่ารอบๆข้างของเราเนี่ยมันมืดใช่ไหมเราก็จุดเทียนขึ้นมาพอจุดเทียนขึ้นมาปุ๊บบริเวณเทียนสักประมาณ1เมตรหรือ50เซนเนี่ยถ้าไม่ได้เทียนเล่มใหญ่อะไรมันก็จะสว่างขึ้นมาทีนี้เอาใหม่ถ้าเราอยู่ในที่ที่สว่างสว่างแล้วมันมีเทียนพลังมืดนะทุกฝั่งเราจุดเทียนพลังมืดนี้ขึ้นมาปึ้งเนี่ยรอบๆเนี่ยจะมืดลงไปเลยรอบๆประมาณ50เซนหรือ1เมตรเนี่ยมันจะมืดลงมาเลยลักษณะที่ว่ามืดลงเนี่ยมันคืออวิชชามันคืออกุศลธรรมทั้งหลายที่ถ้าเราต่อความมืดมาความมืดมันก็ต่อมารอบๆตัวเราก็มืดลงทั้งที่ตอนแรกมันก็ยังสว่างอยู่ยังพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พอความมืดมันมาความไม่ดีผ่านมาไอ้ตรงนั้นมันมืดลงไปเลยมันมองไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรมันต่อกันได้อย่างนี้ตั้งหวังพระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนำว่าก็ต้องอยู่กับมิตรที่ดีเพราะว่าถ้ามิตรที่ดีใช่ไหมเขาต่อความดีมาเราก็ต่อความดีต่อไปไงความดีมันก็ต่อไปต่อมารับมามันก็มากขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นถ้าเปรียบเทียบนะถ้าเปรียบเทียบกับแทนที่ว่าจะอยู่กับกัลยาณมิตรดันไปอยู่กับปาปมิตรปาปะคือความชั่วความบาปความไม่ดีมิตรที่จะส่งต่อความไม่ดีมาให้โอ้เราอยู่รอบแล้วมันก็จะมืดลงมันก็ต่อมาเหมือนกันเราก็รับมาเหมือนกันไอ้การที่เราแวดล้อมด้วยคนไม่ดีมันก็จึงจะมีผลให้เกิดความไม่ดีไปด้วยถึงแม้ว่าตัวเราจะมีแสงสว่างอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ารอบๆมันไม่ดีไปหมดมันก็ความมืดมันก็จะมาโดนเราบ้างอันนี้เราจะได้รับการเบียดเบียนบ้างแน่นอนท่านยังเคยยกตัวอย่างถึงความที่แม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วอ่ะแต่ถ้าบอกว่าไปคลุกคลีหรืออยู่ร่วมกับภิกษุที่ทุศีลตัวเองอาจจะไม่ทุศีลนะไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความผิดไม่ได้ทำความบาปแม้ทางกายทางวาจาหรือทางใจใดๆเลยแต่ว่าพออยู่ร่วมกับคนที่ทุศีลแล้วบางทีก็ถูกเขาจะเหมารวมไปได้ด้วยว่าท่านนั้นก็ทุศีลด้วยเอ้าก็ไม่ได้ทำเลยนะก็โดนด้วยเหมือนปลาอยู่ข้องเดียวกันตัวนี้ยังไม่เน่าตัวอื่นเน่าแล้วมันก็เหม็นหมดแต่ยังดีอยู่นะให้ตัวอื่นอ่ะก็นั่นแหละมันเหม็นแล้วเหม็นแล้วล้างหายไหมได้แต่มันเหม็นแล้วไงเหมือนกันจึงเป็นมงคลในข้อที่หนึ่งเลยท่านผู้ฟังการไม่คบคนพาลไม่คบคนพาลคนพาลเนี่ยจะเรียกว่าเป็นมิตรไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นคนพาลคนโง่คนที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ในทางตรงกันข้ามให้อยู่กับกัลยาณมิตรคือการที่จะต่อความดีมาได้ให้อยู่กับกัลยาณมิตรคนที่เป็นบัณฑิตคือมีความฉลาดมีความรอบรู้ไม่ใช่ฉลาดแบบต้องเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทพูดได้หลายภาษาไม่ใช่งั้นแต่มีปัญญาในการที่จะเห็นตามความจริงเข้าใจเรื่องกุศลอกุศลแล้วทำสิ่งที่เป็นกุศลไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลพอจิตใจมีความดีแล้วเราอยู่รอบด้วยเราอยู่ใกล้ด้วยก็ต่อความดีนั้นมาได้เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ทุศีลในกายเองก็ตามคนแบบว่าทุศีลนะแต่ว่าก็ไปอยู่ใกล้กับคนที่มีศีลเนี่ยพอเขาแบบจะไม่กินเหล้ากันอ่ะไอ้นี่มันจะกินเหล้าอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ไม่อร่อยมันก็กินได้นิดเดียวมันไม่ได้กินได้มากในทางตรงข้ามนะถ้าไปอยู่กับคนที่เขากินเหล้ากันประจำอ่ะแล้วคุณไม่กินเหล้าใช่ปะล่ะเขาชักชวนให้กินเราก็ต้องกินน่ะไม่อยากกินก็ต้องกินนิดนึงอ่ะถ้ากินนิดหน่อยแล้วได้ต้องกินมากขึ้นยังรวมถึงเรื่องการพูดอีกอ่ะแต่เขาพูดคำหยาบเป็นปกติอ่ะพูดคำหยาบมันพูดออกอากาศไม่ได้แล้วท่านฟังแล้วเราจะแบบว่าพูดคุณครับค้าขาอะไรเงี้ยโอ้ยเขาก็คอมเมนต์ให้เลยคุณมาพูดเรื่องอะไรตอนเวลานี้
ไอ้ที่ไม่เคยพูดคำหยาบมันก็ต้องได้พูดอ่ะไอ้ที่พูดอยู่แล้วมันต้องได้ยิ่งพูดมากขึ้นต่อเขาก็จะยิ่งพอใจยิ่งเชียร์มากขึ้นกล่าวถึงอันนี้สงของการพูดคำหยาบแล้วมันจะดียังไงโอ้เรายิ่งพูดมากขึ้นเลยในทางเราเงินค่าไหมท่านฟังถ้าคนที่พูดคำหยาบเป็นปกติอ่ะพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดเล่นตลกโปกฮาไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาพูดแต่เรื่องที่เป็นสาระพูดเรื่องมรรคผลนิพพานพูดเรื่องการปฏิบัติตามศีลพูดเรื่องพระวินัยพูดเรื่องธรรมะแล้วคุณจะไปพูดยังไงอ่ะไอ้ที่พูดเล่นตลกโปกฮาอะไรมันพูดไม่ได้พูดได้นิดเดียวนะไอ้ที่เราจะพูดได้มากมันพูดไม่ได้เลยมันพูดได้นิดเดียวเลยที่จะพูดนิดหน่อยมันกลายเป็นไม่เข้าเรื่องมันกลายเป็นไม่ตลกไปอ่ะที่ว่าต้องตลกมันก็ไม่ตลกไม่ตลกมันก็พูดไม่ได้แล้วมันก็จึงต้องหยุดไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นการคลุกคลีการอยู่ด้วยการพูดคุยใช้คำว่าการเสวนากับด้วยคนผ่านนั้นไม่ดีไม่ควรท่านจึงใช้คำว่าอะเสวนาในกรณีที่ถ้าเราจะคลุกคลีอยู่ด้วยพูดคุยท่านใช้คำว่าเสวนากับคนดีๆบัณฑิตคนที่พูดดีคิดดีทำดีอันนั้นควรทำนี่จึงเป็นเรื่องที่เรามาไตร่ตรองใคร่ครวญระวังท่านพระมหาโมกขลนะได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่ต้องการให้ใครเขาคิดยังไงหรือทำยังไงกับเราเราไม่ชอบให้เขาทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมเราก็อย่าทำอย่างนั้นกับคนอื่นเขาเช่นว่าเราไม่ชอบให้เขาด่าเราเราไม่ชอบให้เขาอิจฉาเราผูกเวรกับเราเราก็อย่าด่าคนอื่นเขาเราก็อย่าอิจฉาอย่าผูกเวรคนอื่นเขาเพราะว่าถ้าเขาทำกับเราเรายังไม่ชอบแล้วถ้าเราทำกับคนอื่นเขาจะชอบอย่างไรอย่ากระนั้นเลยเราจะทำไอ้ที่ไม่ทำคืออะไรก็ไม่ทำความไม่ดีไงแต่จิตใจมันจะมักจะน้อมไปเวลาเห็นคนอื่นเขาได้ดีเราอาจจะอิจฉาใช่ไหมถ้าเขาอิจฉาเราถ้าเราได้ดีแล้วเขาอิจฉาเราก็ไม่ชอบกันนะเอองั้นเราจะทำคิดได้มันคิดได้ยู่แต่มันจะทำจริงได้ไหมจิตใจมันจะน้อมไปอย่างนั้นตามที่คิดได้เปล่าแล้วคนเหล่านั้นทุกฝั่งมันมีแนวโน้มอย่างนี้ว่าจะคิดว่าตัวเองดีคิดว่าคนอื่นน่ะไม่ดีคนนี้ดูสิเขาอิจฉาเราเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะว่าเนี่ยคนนี้ไม่ดีคนนี้เป็นคนบาปไอ้ความที่เราคิดว่าคนอื่นเป็นคนพาลคิดว่าคนอื่นเขาไม่ดีคนอื่นเขาแย่เรานั่นแหละท่านผู้ฟังเอ้ยมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่ามองตามความเป็นจริงหรือเปล่าคิดว่าเขาได้ไม่ดีก็เป็นคนพาลเนี่ยมันผูกเวรนะผูกเวรหรือเปล่าเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าคิดดีแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าคนอื่นเขาไม่ดีเขาชั่วอย่างนั้นเขาเป็นคนอย่างนี้เขาแก้ไขไม่ได้ปรับปรุงไม่เป็นไอ้ความคิดของเราที่เป็นแบบนี้นี่คือมองเขาเป็นศัตรูนะทุกฝั่งถ้าเรามองคนผ่านว่าเป็นศัตรูเนี่ยเราก็คิดผิดแล้วเพราะว่าศัตรูกับมิตรมันไม่เหมือนกันถ้าเรามองใครว่าเป็นศัตรูนั่นคือการผูกเวรมันจะปรากฏขึ้นทันทีคนผ่านไม่ใช่ว่าเราจะมองก็เป็นศัตรูได้คนผ่านก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านจะโง่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีไม่ได้ไม่ใช่คนเราก็เปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ตัวเราเองอ่ะทุกฟังเนี่ยจดหมายคุณผู้ฟังส่งเขียนกันมาเยอะแยะทั้งทางข้อความด้วยทั้งเป็นจดหมายส่งมาเป็นฉบับฉบับด้วยนี่ก็ยังบอกถึงความที่ว่าตัวเราเองก็ยังมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้จากไม่เข้าใจก็มาเข้าใจจากไม่ดีก็มาดีจากดีน้อยก็มาดีมากขึ้นแล้วคนอื่นที่เราเห็นเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาทำตัวไม่ดีแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอใช่ไหมแต่ว่าเพราะว่าจิตใจบางคนมันจะฟิกซ์ไปเลยมันจะแบบอย่างเงี้ยคิดว่าคนนี้เขาจะต้องเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดไม่แน่ตัวบางไม่แน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปรับนะเอาว่าเขาจะดีหรือไม่ดีก็ตามนี่แต่เป็นไงสายตาของเราที่มองเขาเนี่ยจะไม่มองใครโดยความเป็นศัตรูเลยตัวฟังข้อนี้ดีๆนะคนจะชั่วก็ตามจะดีก็ตามเขาอาจจะดีเวลานี้ชั่วเวลานั้นเป็นไปได้นะคนเรามันไม่ได้ว่าชั่ว 100%
แล้วก็ไม่ได้จะชั่วตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็อาจจะแบบไม่ดีกับเราเป็นบางเวลาเวลาเขาสบายใจเขาอาจจะดีกับเราก็ได้แต่ที่ว่าเขาไม่ดีกับเราก็อาจจะดีกับคนอื่นก็ได้เพียงแต่เขาเจอเราแล้วก็อาจจะไม่ดีด้วยแล้วเขาก็อาจจะไม่ดีเฉพาะเป็นบางเวลาเช่นเวลาที่อยู่ที่นั้นไม่ใช่เวลาที่อยู่ที่โน้นคำถามก็คือว่าการที่เขาจะดีหรือไม่ดีเราก็จะปรับไปยังไงเราแยกไปก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันแต่ถ้าเราจะมองคนที่เป็นคนผ่านไม่ว่าจะผ่าน 100% หรือผ่านครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี่ว่าเป็นศัตรูนี่จิตใจเราคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกเพราะว่าการที่เรามองใครด้วยความเป็นศัตรูนั่นคือจิตใจที่มีเวรศัตรูคืออะไรคือการมองเห็นโดยความเป็นข้าศึกข้าศึกศัตรูไงเป็นอริเป็นอมิตรหมายถึงคนที่ไม่ควรคบด้วยเป็นคนที่ควรหลีกหนีเป็นคนที่แบบจะทำร้ายให้เกิดอันตรายเราจะเรียกคำเหล่านี้ว่าเป็นข้าศึกเป็นศัตรูถ้าเรามองเห็นคนอื่นโดยความเป็นศัตรูจิตใจเราเนี่ยมันมีการผูกเวรอยู่ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าสอนยังไงคือเราไม่ได้มองบุคคลนะให้คิดอย่างนี้นะเราไม่ได้มองบุคคลว่านายกนายขอนางสาวชอนางสาวงอแต่ว่าเราให้เป็นข้าศึกศัตรูเนี่ยกับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นข้าศึกต่ออกุศลธรรมในการผูกเวรนะท่านผู้ฟังเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมนะฟังให้ดีๆถ้าเราทำอกุศลอะไรก็ตามไม่ว่าจะแบบไม่พอใจเขาผูกเวรกับเขาคิดไม่ดีกับเขาตระหนี่กับเขาอิจฉาเขาเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมเป็นข้าศึกนะเอ้าเรามองเห็นเขาด้วยความเป็นศัตรูเนี่ยเราดันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมของเราเองถูกปะใช่เพราะเราดันทำอกุศลธรรมแล้วไงถ้าเราทำอกุศลธรรมแล้วนี่เราก็อยู่ฝั่งของมารแล้วอยู่ฝั่งของอกุศลไงอยู่ฝั่งของอกุศลอกุศลธรรมมันก็กระเจริญน่ะก็คือคุณเป็นมิตรกับด้วยเป็นพวกเดียวกันกับด้วยเป็นฝั่งเดียวกันกับด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นพอเราทำสิ่งที่แบบคิดเป็นข้าศึกกับเขาแล้วผูกเวรเขาแล้วที่ถูกทำฝั่งคือถ้าเราจะเป็นข้าศึกนะเป็นข้าศึกต่ออกุศลธรรมคือสิ่งไม่ดีที่ถูกคือมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ไม่มองเห็นใครโดยความเป็นข้าศึกศัตรูเลยคนนะคนนี้สินเพื่อนร่วมงานของเราคนนี้เราอย่ามองเขาโดยความเป็นข้าศึกศัตรูแม้เขาจะไม่ชอบเราหรือเราจะไม่ชอบเขาไอ้ที่ไม่ชอบเขาเนี่ยมันคือกิเลสของเราแต่ให้มีเมตตากันใช่ไหมมีอุเบกขากันแล้วเนี่ยเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมโดยความเป็นข้าศึกศัตรูอย่าเห็นบุคคลโดยความเป็นข้าศึกศัตรูเห็นบุคคลมองบุคคลด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ถ้าเขามีสิ่งที่เป็นอกุศลจะทำไงทีนี้ให้คิดอย่างนี้ตั้งหวังตามนัยยะของกินติสูตรท่านผู้ฟังมีเวลาไปฟังเพิ่มเติมได้ในช่วงของคลังพระสูตรหรือว่าข้าพเจ้าอธิบายไว้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่ให้พิจารณาอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าคือคนเรามันไม่ได้มีชั่วหรือมีดีโดยส่วนเดียวนะเราอย่าไปตั้งจิตที่เป็นศัตรูกับบุคคลแต่ให้เป็นความรู้สึกข้าศึกเป็นศัตรูกับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแล้วพิจารณากับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเขาอยู่ตอนนี้บุคคลเนี่ยนะคือถ้าเขามีเขาทำต่อไปเนี่ยมันจะไม่ดีถูกปะเพราะเขาก็จะมีอกุศลธรรมอื่นๆต่างๆที่เพิ่มขึ้นแม้ความไม่ดีจะมีกับเขาในขณะเดียวกันให้พิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าบอกว่าเราไม่ลำบากนะเราอาจจะแบบชี้แจงทำความเข้าใจกับเขาในเรื่องที่มันควรจะเป็นนะว่าให้เขาคลายความอิจฉาลงให้เขาคลายความไม่สบายใจลงพูดหรือกระทำอะไรที่เราไม่ลำบากแล้วจะให้เขาคลายลงอันนี้ควรทำแต่ถ้าสมมุติว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเ
ขาไม่คลายลงแล้วยิ่งจะมีความขัดใจมากขึ้นยิ่งจะมีความไม่พอใจมากขึ้นให้เราพิจารณาต่อไปตัวอย่างขั้นที่สองว่าความขัดเคืองใจที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราแบบว่าอาจจะบอกเขาว่าเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะที่จริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอยากให้เขาสบายใจเนี่ยเขาจะไม่สบายใจแล้วยิ่งเขาจะขัดเคืองมากขึ้นให้พิจารณาว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเล็กน้อยนะถ้าเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับว่าถ้าเขารู้ความจริงเขาเข้าใจธรรมะส่วนนี้ส่วนนี้แล้วเขาจะออกจากอกุศลธรรมเหล่านั้นได้ประโยชน์การดำรงอยู่ในกุศลธรรมความดีมันสำคัญกว่ามันเรื่องใหญ่กว่าให้บอกเสียทำความเข้าใจเสียลักษณะที่คุณทำความเข้าใจกับคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังมันต้องมีจิตที่ยิ่งใหญ่นะเป็นจิตที่แบบเกื้อกูลอนุเคราะห์เป็นลักษณะของพรหมเลยอะความเกื้อกูลความอนุเคราะห์ที่เราจะใส่ลงไปเอาให้เห็นว่าความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องเล็กน้อยความลำบากที่เขาจะแบบว่ามีความไม่พอใจเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เอาเรื่องใหญ่สำคัญกว่าคือกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นให้บอกเสียแม่ถ้าเขาจะเปลี่ยนได้ก็บอกสิแต่พิจารณาต่อไปอีกนะว่าเออแล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนไม่ได้อะหนึ่งความลำบากก็จะเกิดขึ้นกับเราอีกความขัดใจก็จะเกิดขึ้นกับเขาอีกแล้วเขารู้แล้วเขามีทิฏฐิมีความโกรธสละคืนได้ยากและยังจะไม่สามารถแก้ได้ทำความเข้าใจไม่ได้งั้นก็อุเบกขาแล้วกันนะเป็นอย่างนี้ให้ตั้งไว้ในอุเบกขาลักษณะนี้มันจึงไล่กันมาเลยนะทุกฝั่งอุเบกขาเนี่ยเป็นอันที่สี่ใช่ไหมในพรหมวิหารสี่เอาไว้สุดท้ายเลยแต่กว่าที่จะไปถึงอุเบกขาตรงนั้นเนี่ยคุณต้องผ่านกรุณาก่อนผ่านเมตตาก่อนนะเมตตาคือเราไม่มองใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองทุกคนด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ตึกเมตตามองทุกคนด้วยความเป็นมิตรที่เขาไม่ดีไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็นที่กิเลสของเขาอ้าวแล้วไงต่อไปไงขั้นที่สองคือกรุณานี่ตามนัยยะของกินติสูตรเลยนะหลักของกรุณาที่ว่าถ้าแม่เขามีความทุกข์อย่างนี้อยู่นะเนี่ยเพราะเขาอิจฉาริษยานี่ถ้าบอกว่าเขาจะพ้นจากทุกข้อนี้ได้มันจะดีให้ทำยังไงเขาถึงจะพ้นจากทุกข้อนี้ได้นะถ้าเราบอกแล้วเราจะลำบากแล้วเขาก็จะไม่ดีด้วยเขาจะเสียใจเขาจะแบบเกลียดให้เราอีกเงี้ยเอาหน้าให้เห็นความลำบากเห็นความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ความที่เขาจะออกจากความผิดได้ปรับเปลี่ยนได้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าให้บอกเลยท่านฟังกรุณามุทิตามันจึงมาคู่กันนะว่าถ้าเขาดีได้เราจะยินดีเลยนะเนี่ยไอ้ความที่เขาดีได้ออกจากสิ่งที่ไม่ดีได้เราจะยินดีท่านนั้นก็มุทิตาไงกรุณามุทิตาก็มาแต่ถ้าบอกว่าโอ้เขาแก้ไม่ได้เลยในแบบมีทิฏฐิยึดมั่นสุดๆอย่างเงี้ยโอ้ยงั้นก็อุเบกขาแล้วกันจึงมาในข้อที่4พรหมวิหาร4จึงมาถึงจุดตรงนี้แล้วทวังแล้วถ้าเราดูหลักการตรงนี้มันจะสอดคล้องกันด้วยว่าเวลาคนที่เขาจะอิจฉาริษยาไม่พอใจตรณีทีเหนียวจองหองพองขนขึ้นนี่เพราะด้วยเรื่องของกามเท่านั้นไม่มีอื่นฟันธงให้เขาได้สิ่งนั้นเขาได้สิ่งนี้ฉันไม่ได้ฉันมีนี่แล้วเขามีเหมือนฉันไม่ยอมไอ้นี่แล้วมันอะไรอ่ะเงินทองบ้างยศตำแหน่งบ้างชื่อเสียงบ้างแล้วไอ้มันอะไรอ่ะก็นี่แล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างที่เรารับรู้ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างเนี้ยผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่ากามคุณกามคุณเหล่านี้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจได้ในจิตใจของเราในจิตใจของเขานั่นคือกามไอ้ความอิจฉาริษยาพวกนี้อยู่ในวงจรวงเวียนวัฏจักรของกามเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างถ้าจิตใจเรายังเหนือกามไม่ได้จิตใจเขายังไม่สูงจากกามได้ยังไงมันต้องมีมันต้องได้โดนกันมันต้องได้กระทบกันแล้วการมันก็คือว่าคุณจะเอาชนะเรื่องของกามได้ด้วยกามเนี่ยมันไม่ได้ไง
จะเอาชนะสิ่งที่แบบอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยด้วยสิ่งที่อยู่ในระนาบเดียวกันมันไม่ได้ต้องเหนือขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหนือกว่ากามนั่นคือพรหมโลกจิตใจจึงต้องเป็นแบบพรหมจิตใจเป็นแบบพรหมที่เป็นยังไงก็เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตามที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี่แหละถ้าจิตใจเราอยู่เหนืออยู่สูงแบบนี้เราชนะได้ท่านผู้ฟังชนะโดยไม่ต้องรบชนะจิตใจของตัวเราเองชนะจิตใจของตัวเขาด้วยโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือของกามคำด่าคำว่าเครื่องมือของมารใดๆเลยแต่ใช้กุศลธรรมเท่านั้นเริ่มจากการอดทนในความอดทนนั้นก็มีปัญญามีเมตตามีกรุณามีอุเบกขาอยู่ในนี้หมดท่านผู้ฟังความที่เราตั้งจิตเสมอกันไปแบบนี้คือจึงเป็นลักษณะของกับมาเพื่อนที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงจากอีกเรื่องของกามให้เป็นเรื่องของพรหมได้เพราะด้วยความเป็นพรหมเนี่ยท่านผู้ฟังคือไม่มีสามีภรรยานะแล้วก็ไม่มีเจ้านายลูกน้องนะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกนะคือทุกคนก็เสมอกันไปหมดอ่ะจิตใจแบบนี้คือเป็นเพื่อนกันหมดอ่ะเหมือนกันน่ะถ้าพรหมอยู่กันอย่างไรเพื่อนกันก็อยู่เป็นแบบนั้นก็มันเสมอกันหมดไงคำว่าเพื่อนเนี่ยมันจึงมีความหมายลึกซึ้งแม้แต่ในนิทานชาดกนะเรื่องของบุตรเศรษฐีสี่คนเนี่ยคนหนึ่งจะไปขอซื้อเนื้อจากคนขายเนื้อที่เข็นรถเข้ามาขายในเมืองไปขอนี่คือไม่ได้ขอซื้อนะจะขอเอาเฉยๆอ่ะแล้วก็ว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช้คำไม่สุภาพโอ้ยเขาไม่ให้เลยคำพูดนี่หืมฟืดแบบไม่มีรสชาติเลยไม่มีความนอบน้อมเลยเลยได้เนื้อพังผืดไปคนที่สองนี่พูดว่าเออเป็นพี่เป็นน้องเออฟังแล้วมันเข้าท่าเอาเนื้อล่ำๆไปคนที่สามนี่พูดว่าเออเป็นพ่อเป็นลูกคือเป็นพี่มันก็ยังมีน้องใช่ไหมเป็นพ่อมันก็ยังมีลูกใช่ไหมล่ะบอกว่าพ่อเอาเนื้อให้ลูกหน่อยแหมฟังแล้วมันชื่นใจเอาเนื้อหัวใจไปอีกคนที่สี่บอกว่าเพื่อนโอ้มันลึกซึ้งเขามาเพื่อนนี่ลึกซึ้งจึงให้หมดทุกอย่างเลยท่านผู้ฟังคนขายเนื้อจึงให้ทั้งเนื้อทั้งรถเข็นทั้งบ้านทั้งอะไรให้หมดเลยโอ้ด้วยความที่ว่าดีใจอันนี้คือเขาแบบเป็นนิทานสอนนะว่าคำว่าเพื่อนนี่จริงๆมันมีความหมายลึกซึ้งพระพุทธเจ้ายังตรัสถึงองค์ประกอบของมิตร7ประการที่ว่าเราควรจะคบหรือถ้าจะให้ใครเขาคบเราเราก็ควรจะมีลักษณะเพื่อนที่มี7อย่างนี้คือทำสิ่งที่ทำได้ยากให้สิ่งที่ให้ได้ยากอดทนถ้อยคำที่อดทนได้ยากเปิดเผยความลับแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายและถ้าเมื่อเพื่อนสิ้นโภคทรัพย์ก็ไม่ดูหมิ่นลักษณะแต่ละข้อที่พูดมาใน7ข้อนี้ต้องฟังเราจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ออกจากการทั้งสิ้นเลยนะให้ทรัพย์สินสมบัติอย่างเงี้ยให้สิ่งที่ให้ได้ยากเนี่ยมันก็เป็นการให้ทานเนี่ยมันก็สละไอ้สิ่งเรื่องทางการไปไอ้ความที่ว่าไม่ทอดทิ้งแม้เขาไม่มีโภคทรัพย์อ่ะมันก็คือมองให้เหนือขึ้นไปไงมองให้เหนือจากเรื่องของเงินทองเรื่องของหน้าตาเรื่องของทรัพย์สินไปความเป็นเพื่อนดูฝั่งมันจึงมีความสำคัญแต่เป็นเพื่อนร่วมงานควรตั้งจิตแบบนี้ให้มีธรรมะข้อนี้อยู่ในจิตใจของเราความสงบสุขธรรมฝังจะมีขึ้นมาได้แม้ว่าคนนั้นก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะจิตใจก็อาจจะยังเหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจของเราที่ตั้งไว้ตามที่ว่ามาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเรื่องการมองเรื่องการความเข้าใจเรื่องการปรับเปลี่ยนต่างๆก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นมันมีความสบายอยู่ได้อย่างผาสุกแม้ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนั้นก็ตามแต่ท่านผู้ฟังยังมีข้อเสนอแนะข้อมูลอะไรที่ต้องการแบ่งปันเพิ่มเติมเห็นประเด็นอะไรที่ข้าพเจ้ายังอาจจะขาดตกไปอยู่
สามารถติดต่อเขียนส่งแบ่งปันกันเข้ามาได้ท่านผู้ฟังโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2เขตบางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ท่านฟังเว็บไซต์นี่ก็จะมาเป็นข้อความโดยตรงถึงข้าพเจ้าเลยเว็บไซต์ก็ที่ panya.org panya.org ช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร